สวัสดีค่ะชื่อฟิล์มนะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านบ้านจงรักค่ะชื่อจงรักก็คือชื่อแม่ค่ะก็ความหมายดีแล้วก็ชื่อน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งเอามาตั้งเป็นร้านกาแฟก็จริงๆแล้วคือแบบพ่อกับแม่เขาเป็นนักสะสมอยู่แล้วค่ะก็มีของเก่าของปู่ย่าตายายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อหาสะสมมาเพิ่มก็เลยเอามาแต่งร้านด้วยแล้วก็อยากให้คนที่ทั่วไปเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสสิ่งของเก่าๆบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขายกาแฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะคือร้านเราก็จะมีสโลแกนว่าย้อนความทรงจำสัมผัสประสบการณ์นะคะที่บ้านจงรักอะไรเงี้ยใช่ค่ะกาแฟที่นี่ก็คือจะใช้กาแฟจากกัวเตมาลานะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ากัวเตมาลาก็คือเป็นแบบกลิ่นหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์เราจะใช้เป็นหม้อโมคาพอร์ตอะค่ะในการต้มอะค่ะไม่ได้ใช้เครื่องเอสเปรสโซ่เครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนอยากให้ได้บรรยากาศแบบโฮมเมดเวลาทำก็ได้กลิ่นกาแฟหอมๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างจากร้านอื่นด้วยว่ามีชั้น2ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวค่ะเป็นเก็บของบรรพบุรุษเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จัดเหมือนจัดแสดงอยากให้คนรุ่นหลังเห็นด้วยแล้วก็เป็นแบบการรำลึกถึงท่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์นิดนึงนะครับได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็ต้องให้พ่อค่ะเป็นคนเล่าสวัสดีครับพิพิธภัณฑ์บ้านคุณตาหลวงเพชรสงครามเนี่ยนะครับเป็นชื่อของเป็นทวดของแม่ผมนะครับตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์ของท่านเพื่อที่จะรำลึกถึงท่านนะครับส่วนนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้จะเป็นง้าวนะครับตกทอดมาจากตั้งแต่สมัยท่านนะครับส่วนนี้ถือว่าเก่าที่สุดในที่ได้รับมาครับผมมีมีดเสือซ่อนเล็บสมัยก่อนนี้เป็นเด็กเนี่ยนะฮะจะมีมีดเสือซ่อนเล็บที่เป็นอาวุธของวัยรุ่น2ปลายนี่จะเสียบเข้าหากันก็กล้องนี้ก็เป็นกล้องที่สะสมสมัยเป็นหนุ่มนะครับกล้องอย่างกล้องตัวแรกที่ซื้อก็คือกล้อง Nikon FM นะครับตอนนั้นทั้งผมแล้วก็แฟนนี่ก็ชอบถ่ายภาพกันมากเลยนี่ก็เป็นกล้องในตำนานอีกตัวนึงเป็น Pentax K1000 นักเลงกล้องรุ่นนั้นก็ถือว่าต้องมีกันตะเกียงนี้เป็นตะเกียงลานครับเนี่ยที่ชื่อตะเกียงลานก็เพราะว่ามีลานอยู่ข้างล่างนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องหมุนลานครับตะเกียงลานเนี่ยจะไม่มีควันนะครับอันนี้ก็เน้นเป็นเรื่องให้แสงสว่างใช่ครับแสงเขาจะนวล นะครับแสงจะนวลมากเลยนะครับอุปกรณ์ลานเนี่ยจะมีใบพัดเล็กๆ เป่าอากาศขึ้นมาเพื่อที่จะผสมกับไอน้ำมันจะเป็นตัวทำให้การเผาผลาญดีขึ้นนะครับทำให้ควันน้อยหรือไม่มีเลยนะครับจังหวัดอุทัยนะคะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะถ้าเพื่อนๆที่กรุงเทพนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ขอเชิญมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เมืองเล็กๆน่ารักนะคะมาใช้ชีวิตแบบช้าๆนะคะที่อุทัยแล้วก็ขอเชิญแวะดื่มกาแฟนะคะที่บ้านจงรักค่ะส่วนพิพิธภัณฑ์ข้างบนนะคะก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์ค่ะแต่ส่วนที่เป็นร้านกาแฟข้างล่างคือจะเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ1ทุ่มค่ะก็เชิญมาย้อนความทรงจำสัมผัสประสบการณ์ที่บ้านจงรักได้ค่ะ